ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรที่อยู่อาศัยสากลคุณเจอร์นาธานเล็กฟอร์ดท่านประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการองค์กรที่อยู่อาศัยสากลคุณแพทริกคานาซิกแฮมท่านผู้อำนวยการจากทุกประเทศและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับในฐานะสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยผมเป็นผู้แทนปวงชนตามรัฐธรรมนูญและในฐานะของคนที่ทำงานพัฒนาสังคมมาอย่างยาวนานคนหนึ่งในประเทศนี้นะครับก็ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีและรู้สึกขอบคุณแทนเพื่อนคนไทยที่ท่านทั้งหลายได้เลือกกรุงเทพมหานครแห่งนี้เป็นสถานที่จัดประชุมประจำปี2023ในครั้งนี้ผมขอต้อนรับการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการองค์กรพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติจาก70ประเทศทั่วโลกในวันนี้ด้วยความภาคภูมิใจความหวังและความศรัทธาเชื่อมั่นอย่างไรก็ตามในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมประชุมในเรื่องของการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติกันที่กรุงเทพแห่งนี้ก็ผมจะขอนำเอากรณีศึกษาของประเทศไทยเป็นเพียงบางเสี้ยวบางส่วนได้มาเล่าสู่ท่านฟังเพื่อประกอบในการประชุมของท่านท่านผู้มีเกียรติครับในสังคมชาวพุทธเราถือว่าอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเป็น4ปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตการพัฒนาสังคมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในทุกระดับจึงควรต้องมุ่งไปที่เป้าหมายของการที่ทำให้ประชาชนทุกคนทุกเครือเรือนมีความมั่นคงในปัจจัยสำคัญเหล่านี้ตัวอย่างของประเทศไทยบนเส้นทางของการพัฒนาในรอบ60ปีที่ผ่านมาภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเราดูจากตัวเลข GDP ที่เติบโตบ่งบอกว่าประเทศเราก้าวพ้นการเป็นประเทศที่ยากจนหรือประเทศกำลังพัฒนามานานแล้วแต่เราก็มาติดอยู่ในกลุ่มประเทศกลับดักรายได้ปานกลางเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า2ทศวรรษยังไม่สามารถก้าวไปสู่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วจากนั้นประเทศของเรายังประสบความปัญหาของความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่นับวันจะทางขยายออกไปทุกขณะความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นกับประเทศกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนชั้นสูงข้างบนชุมชนท้องถิ่นหลายพันแห่งและครัวเรือนอีกนับแสนยังคงวนเวียนอยู่กับความยากจนขาดบ้านและที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีรัฐธรรมนูญปัจจุบันจึงได้กำหนดให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีเป้าหมายสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแห่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และแนวทางสายกลางอันเป็นหลักคำสอนสำคัญของพุทธศาสนานอกจากนั้นในระยะ5ปีแรกยังต้องจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ13ด้านเพื่อเร่งรัดปรับโครงสร้างเพื่อรองรับภารกิจในทิศทางใหม่ต่อประเด็นปัจจัยในเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารด้านเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคนั้นประเทศไทยไม่มีปัญหามากนักในเรื่องนี้เป็นเพราะว่าประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นเขต tropical จึงมีความหลากหลายในชีวภาพนะครับภัยพิบัติธรรมชาติของเราที่นี่ก็มีน้อยนะครับการเกษตรสามารถเลี้ยงตัวเองได้รวมทั้งยังมีระบบเรายังมีระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งดูแลคนทุกชั้นชนจึงสามารถดูแลการเจ็บป่วยของประชาชนครอบคลุมได้ทุกกลุ่มชนแต่ในด้านที่อยู่อาศัยนั้นเรายังคงมีปัญหาท้าทายอยู่ในกลุ่มประชากรและก็ครอบครัวที่ยากจนอีกไม่น้อยสำหรับตัวผมเองผมไม่เคยจับงานในเรื่องของการสร้างหรือจัดหาบ้านสำหรับคนยากจนหรืองานพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติโดยตรงแต่ว่าในช่วงปีระหว่างปี2017ถึง2018เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ผมทำงานอยู่
ใน76ประเทศเราร่วมกับจิตอาสาท้องถิ่น 81,400 คนทำการเดินเท้าสำรวจผู้ที่ยากลำบากคนยากจนที่ถูกทอดทิ้งแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือในสังคมนะครับแล้วก็ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นจัดทำระบบฐานข้อมูลประสานกับหน่วยงานองค์กรตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยกันพัฒนาในระยะยาวในครั้งนั้นเราพบผู้ยากลำบากที่ถูกทอดทิ้งอยู่7ประเภทรวมทั้งสิ้น 128,000 คนประกอบไปด้วยกลุ่มคนไร้บ้านไร้สัญชาติผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งผู้ที่ติดเชื้อเอดส์เรื้อรังผู้ที่ติดอยู่ติดบ้านติดเตียงและก็คนพิการซ้ำซ้อนในจำนวนนี้มี 8,300 รายที่มีปัญหาเร่งด่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยเราได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้คุ้มแดดคุ้มฝนจัดหาห้องน้ำที่ถูกสุขอนามัยและจัดหาระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นพื้นฐานให้กลุ่มจิตอาสาท้องถิ่นจากองค์กรภาคประชาสังคมได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหน่วยงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นอีกส่วนหนึ่งนั้นได้มีการระดมทุนในการบริจาคจากผู้ที่มีจิตศรัทธาและก็คนที่เป็นขหาบดีมั่งคั่งอยู่ในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราไปซื้อของเพื่อวัสดุมาก่อสร้างเมื่อเจ้าของร้านเจ้าของธุรกิจทราบก็บริจาคร่วมด้วยนะครับตรงนี้ก็ทำให้การดำเนินงานทุกอย่างของเราเนี่ยสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้แบบวัฒนธรรมของไทยนะครับท่านผู้มีเกียรติครับสำหรับคนยากจนนั้นบ้านอาจไม่ใช่สินทรัพย์เพื่อการสะสมแต่บ้านกลับเป็นความมั่นคงของชีวิตตราบใดที่สังคมยังมีผู้ที่ยากจนผู้อ่อนแอรวมทั้งผู้ที่ถูกทอดทิ้งงานพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากลำบากจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะในความเป็นจริงนั้นจะมีคนยากจนรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันเป็นดินามิกนะครับอีกทั้งบ้านที่มีอยู่ก็ต้องการการซ่อมแซมซ่อมบำรุงนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องการคือเทคโนโลยีเงินทุนวัสดุก่อสร้างในราคาที่ถูกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งกระบวนการจิตอาสาก็ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งท้ายที่สุดก็ผมจะขอบคุณและก็ขออำนวยพรให้การประชุมของท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณมากครับ